ท้องกันหาจิ้งกวยกันนะน้องมาฮอดบ้านเฮาเนาะจ้าเนาะจะมาผัดมาม่าเกาหลีจ้าพี่น้องฉันอยากได้รถแบบไทยๆเนี่ยจ้าเพิ่นมาม่าเกาหลีที่ว่าพี่รันส่งมาให้เนาะจ้าเนาะเพิ่นว่าน้องโอรีรอกินอยู่ซั่นรอชิมรอชมอยู่ซั่นเฮาสิใส่2ห่อเลยจ้าพี่รันน่ะส่งมาให้4ห่อ5ห่อจ้าเอาห่อนึงกินไปแล้วมันอันเป็นของเคอรี่จ้าอันนี้แต่มันเป็นเผ็ดจ้าฉันสิเอารสแบบไทยๆเนี่ยจักน้อยเนาะก่อนนึงเฮาก็ไปต้มน้ําต้มน้ําลวกเส้นจ้าพี่น้องเส้นมันแซ่บมีโปรตีนด้วยใส่กุ้งไปด้วยหน่อยนึงพี่น้องกุ้งแห้งกุ้งสดจ้าไข่ไก่ผัก3สีเนาะพี่น้องเนาะแครอทจ้าแครอทแล้วก็มีถั่วหน่อยนึงถั่วหวานทั้งนั้นเนาะพี่น้องแล้วก็ตํากระเทียมจ้าตํากระเทียมไว้ก่อนนึงก็ต้มมาม่าก่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งตอนผัดกันจักหน่อยแล้วเฮาก็ไปชิมกันจ้าพี่น้องหม้อกระทะเดือดเนาะจ้าเอากระเทียมลงไปเลยพี่น้องเทียมเกี่ยวลงไปเลยครั้งนึงก็ใส่ไข่พี่น้องฉันขอไข่ใส่กุ้งลงไปน้ําจ้าพี่น้องผัดน้ําหอมจ้าฉันอยากได้รสชาติแบบไทยๆอย่างน้อยเนาะบ่แม่นรสชาติเผ็ดจังเดียวจ้าพี่น้องถ้ากินเผ็ดปานนั้นนะพี่น้องใส่ผัดจ้าใส่ผัดล้วนๆเลยจ้าจังสิใส่อยู่2นึงพี่น้องใส่2ลองเบิ่งเนาะมันก็ใส่โปรตีนใส่วิตามินผักนะหางาไปน้ําจ้าพี่น้องไปจ้าใส่เสียนเลยจ้าบัดนี้จ้าพี่น้องฉันใส่ลงไปแล้วจ้าผักเฮาก็สุกเรียบร้อยเนาะฉันในนี้ฉันอุ้ยขอไว้พี่น้องในนี้ฉันใส่แต่น้ํามันหอยไปพี่น้องเพราะว่าก็สิมีรสชาติเกาหลีมากๆเกาหลีจักน้อยแล้วก็มีกลิ่นไทยจักน้อยนะจ้าเนาะจ้าผักเด้อพี่น้องไปไปนั่งกินกันจ้าบัดนี้นั่งกินกันจ้าเต็มหม้อเต็มไห้พี่น้องเลยก็สิกินอยู่2คาบแล้วจ้าบางช่วงนี้การสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งกันจ้ามากินผัดมาม่าเกาหลีจ้าพี่ร้านมาเด้อน้องโอลี่มาผัดมาม่าเกาหลีจ้าฉันใส่2เดียวจ้าเครื่องปรุงของอันมาม่าเนาะ2นึงมันอันใส่ไปน้อยยังบ่หลายจ้าเติมน้ำมันหอยไปน้ำหนักพี่น้องแค่นี้ก็เผ็ดสุดยอดแล้วจ้าพี่น้องจ้ากินโชว์แล้วเด้อน้องโอลี่พี่รันมาจ้าพี่น้องนัวสุดๆอยู่แล้วเนาะเขาใส่น้ำมันหอยก่อนพี่น้องร้อนเลยจ้าร้อนเนาะข่อยเนาะอร่อยมากเลยจ้ะพี่น้องอร่อยมากฉันใส่เครื่องไปน้ำเนาะน้ำมันหอยเพื่อไว้มันเผ็ดหลายนะจ้ะกุ้งตัวใหญ่ๆจ้าพี่น้องได้ครบเนาะได้ทั้งผักได้ทั้งโปรตีนได้ทั้งแป้งแต่ขอบอกว่าเผ็ดมากฉันได้กระเทียมหัวใหญ่นึงเลยจ้ากระเทียมทนพี่น้องเตรียมมาไปหมดจ้าน้ำเริ่มหวานมั้ยน้องถ้าคิดว่าไปเดินนักเล็กถ่ายบรรยากาศให้พี่น้องฟังเบิ่งน้ําจ้าโดยหน้าด้วยพริกไทยน้อยนึงจ้ากุ้งเหลืออยู่หน่อยนึงฉันเลยใส่เป็นหมดจ้า กุ้งแห้งใส่ไปน้ำจับพี่น้องหน่อยนึง2ห่อเลยมันอืดเนาะพี่น้องนะโอ้เผ็ดมากก่อนเลยจ้ะพี่น้องท้องขอกินกล้วยไปหน่อยนึงแล้วจ้าก่อนสิกินนี่ดามบ่รอดลำไส้บ่ค่อยดีจ้ะพี่น้องหลายกินได้จังสิ
อร่อยนะครับมักเส้นมันนุ่มเส้นมันนุ่มดีฉันก็ซื้อมากินบ่อยอยู่พี่น้องแต่พี่รัฐเราฝากมาให้น้องเลยให้สู้เราเบิ่งค่ะมาเด้อพี่น้องน้องทำกินเบิ่งได้จ้าเด้อผัดต้องถึงใส่ไข่ใส่หยังนำคือผัดมาม่าแบบบ้านเฮานะจ้าจะปูเปิ้ลก็ได้แบบรสชาติเกาหลีแท้ๆก็บ่ต้องใส่ก็ได้ร่างกายแบบนี้มันได้กินมันได้ทุกอย่างคือว่าจ้ะร้านจีนนี่พี่น้องโอเคมากเลยจ้ะเพราะเค็มหลายยี่ห้อนี่แต่เมื่อหลังพี่แนะนำให้เบิ่งพี่น้องเอามาจันมักเอามาตำน้ำพริกกะปิมันตุ๋นไงดีไหมเอาก็มาล้างน้ำออกจังน้อยเนาะเอามาจ้ะบาดแน่ๆปากขวดพี่น้องเลยว่าพวกเพชรกันยังเพชรอยู่ขอใส่มือด้วยจ้ะก็เลยแกะกุ้งไว้เพราะกุ้งแกะไว้แล้วเนื้อมันสิแข็งเพราะแสบจ้ะพี่น้องฉันใส่แบบนี้จ้ะเนื้อมันแข็งก็ได้รสชาติของกุ้งครับเยอะติดเยอะมือพี่น้องเลยแบบมากมืดเล่าก็แม่ก็ที่เห็นตอนกลางเว้นก็มีน้องกินอยู่น้องพี่น้องห้องกับอิ่มอยู่มันก็อีกกินข้าวแรงจ้ะหงวงแรงน่ะครับจัดมาพี่น้องเฮ้ยมันมีสาหร่ายน้องปอมนะพี่น้องเนาะสาหร่ายอยู่ไหนสองมาแล้วพี่น้องน้ำหมูต่อจ้ะพี่น้องน้ำมูกไหลจ้ะมันเผ็ดก็ไล่เผ็ดดีจ้ะว้ายพี่น้องแบบห้องกันเวลากินกล้วยไปแล้วนะคลิปนี้เบาๆหลายแล้วพี่น้องมันจะสมัครจ้ะเผ็ดจังเลยพี่รันเลยมาเด้อน้องทุกคนจ้ะมากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยน้องเลยตั้งจะเอาบอลไลน์นาทีจะบอกสิบนาทีรวมตั้งคลิปทำพร้อมนะพี่น้องเนาะเราไปคลิปรอกำลังไก่ก่อนเมืองไทยบ้านเฮาฝนคือตกน้ำดอกม่วงนะพี่น้องเนาะคนละมากล่างไม่ถูกจ้ะมันสาวเห็นพี่จุ้มวาลินจ้ะแล้วเอาคนละไม้มาทายลงเนาะสอนม่วงลำไยรถละ20บาทพี่น้องวันนี้บ่รู้ว่ารถอะไรไปซื้อมากินแบบว่ามันเป็นก็เจ้าแพกม้าจ้ะซื้อนวกหลังถือกลัว
นกลังก็สิกินโพดกินพร้อมน้องพี่น้องแล้วก็ชื่อจ้ะชื่อเทลโลบางทีก็หาร้อยหกร้อยกรัมอยู่ในร้านเอเชียล่ะจ้ะผัดแบบนี้แซ่บพี่น้องเอากระเทียมใส่น้ำหน่ะจ้ะผัดกระเทียมเจียวเถื่อเทียมเหลืองๆคือบานเฮาเฮ็ดน่ะพอดีเลยแซ่บเหมือนบ้านบ้านเราตันก็กินเปล่าๆเสื่อมันเผ็ดโพดพี่น้องมันเผ็ดโพดคลิปนี้ก็สิลงมื้อแลงอยู่จ้าวันอาทิตย์พอดีเนาะบางคลิปยังจะชงไปมูอันฝรั่งเป็นเบิงน้ำชงในวอทแอปจ้าพี่น้องชงไปทั้งวอทแอปมูว่าก็ไปเบิงไงก็มาคอมเมนต์บางครั้งฝรั่งเขาฟังเขาบอกพี่น้องจันบอกไทยเล่าเสร็จแล้วจ้าแล้วเขาเห็นอันแนวกินเนาะอยากเนาะเอาไปคอมเมนต์นะให้เขาเบิ้งให้นะจ้าพี่น้องเขาก็ได้ยอดวิวน้ำแต่น้อยเลยเนาะว่าทุกช่องทุกบ้านพี่น้อง YouTube ก็มีบ้านเบิร์ดเนาะนั่นเบิร์ดจ้าโอเคพี่น้องหลายนาทีแล้วกินไปหมดเด้อพี่ลานเธอมันเผ็ดเบิ้งเนี่ยปากหนูบานอยู่จ้าเผ็ดขนาดเลยนะเนี่ยขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์จ้าการรับชมด้วยจ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีจ้า